โอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราจะได้นั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติทำให้เกิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตขอให้ทุกคนจงตั้งจิตให้แน่วแน่ว่าบัดนี้ฉันจะปฏิบัติสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติภวังค์ฉันจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าธรรมโมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าสังโฆพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่จิตของฉันฉันจะกำหนดสติสำรวมเอาจิตของฉันแล้วจะให้คำว่าพุทโธเพียงคำเดียวเป็นสื่อนำจิตของฉันให้เข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิสติภวังค์พยายามนึกพุทโธพุทโธไว้ที่จิตหน้าที่ของเราเพียงแต่นึกพุทโธเพียงอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าใครเคยภาวนาสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็ให้เอาตามที่ตนเคยตนชำนิชำนาญมาแล้วเพราะว่าพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีเป็นแต่เพียงคำพูดที่เราจะมาบริกรรมภาวนาให้จิตของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในเมื่อเรานึกบริกรรมภาวนาเรื่อยไปด้วยจิตที่สบายเราไม่บังคับจิตเราไม่ข่มจิตเราไม่คิดว่าเมื่อไรจิตจะสงบเราไม่คิดว่าเมื่อไรเราจะรู้จะเห็นไม่ต้องไปคิดทั้งนั้นหน้าที่ของเราเพียงแต่ว่าตั้งจิตให้มีสติแน่วแน่นึกบริกรรมภาวนาเพียงแค่ในใจเท่านั้นความสงบหรือไม่สงบความรู้ความเห็นจะมีหรือไม่มีให้เป็นหน้าที่ของจิตในเมื่อจิตเขาสงบจริงๆแล้วเขาจะเกิดพลังงานและมีความรู้ความเห็นขึ้นมาเองดังนั้นณบัดนี้ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราอย่างแท้จริงเราต้องอาศัยความอดทนและความจริงใจความอดทนและความจริงใจเนี่ยจะทำให้จิตของเราเกิดมีพลังงานเมื่อจิตของเรามีพลังงานมีสมาธิตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมคำบริกรรมภาวนาที่เรานึกอยู่มันจะหายไปยังเหลือจิตที่สงบนิ่งบางทีก็ไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่นึกไม่คิดอะไรบางทีก็สงบนิ่งแล้วเกิดสว่างมีปีติมีความสุขจะทำให้รู้สึกว่ากายก็เบาจิตก็เบามันเบาสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างหายเหน็ดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายมึนร่างกายก็ปลอดโปร่งสมองก็ปลอดโปร่งมันเบาสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตของผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิแล้วถึงแม้ว่าจะยังเป็นสมาธิอ่อนก็ให้เราประคับประคองจิตของเราให้อยู่เฉยๆระวังอย่าให้เกิดเอะใจหรือตกใจขึ้นมาถ้าหากจิตของเราค่อยๆสงบลงไปทีละน้อยละน้อยเราจะไม่ตกใจแต่ถ้าหากว่าอยู่ๆมันกระโดดวูบลงไปเราจะเกิดความตกใจถ้ามันวูบลงไปแล้วเราไม่ตกใจมันจะหยุดนิ่งพอนิ่งแล้วถ้าหากว่ามันขาดสติยังอ่อนมันก็กลายเป็นความหลับ
คือนอนหลับอย่างธรรมดาแต่ถ้าสติของเราตามรู้ทันจิตของเราจะรู้สึกแจ่มๆกระยิมกระยิมบางทีก็มีความสว่างสวัยในตอนนี้จิตของเราอาจจะนิ่งว่างอยู่เฉยๆเมื่อมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆผู้ปฏิบัติก็รู้อยู่เฉยๆในตอนนี้สมาธิของเรากำลังเริ่มจะเป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิพยายามอย่าไปสร้างความคิดอะไรแทรกแซงขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ในทีถ้าระวังไม่ให้เกิดความตั้งใจจะกำหนดรู้จะปล่อยให้รู้อยู่ในทีได้เป็นดีในช่วงนี้ถ้าเราตั้งใจขึ้นมาปั๊บสมาธิมันจะถอนแม้จะเกิดเอกใจสมาธิมันก็ถอนเพราะฉะนั้นควรจะประคับประคองจิตของเราไว้ให้ดีให้มันรู้อยู่เห็นอยู่ในทีอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิแล้วอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกจะทำให้เรารู้สึกตกใจอีตอนสมาธิมันลึกลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับลมหายใจจะไม่มีเหมือนกับจะหยุดหายใจในตอนนี้ก็จะทำให้เราเกิดเอกใจและตกใจอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราประคับประคองจิตเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆไม่ให้เกิดเอกใจหรือตกใจสมาธิมันจะยั้งอยู่ได้นานแล้วจะไม่ถอนจากสมาธิทีนี้ถ้าจิตของเราสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีสมาธิมั่นคงทางไปของจิตทางใหญ่ๆมันจะมีทางไปสองทางทางหนึ่งจิตสงบนิ่งว่า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 งไปความรู้ต่างๆไม่เกิดขึ้นแต่จิตของเราจะมีความรู้อยู่เฉพาะในจิตเท่านั้นบางทีมันว่างจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายมีแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่พอมาถึงตอนนี้แล้วสัญญาเจตนาที่เราจะประคับประคองจิตมันหมดไปยังเหลือแต่สมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิที่จิตสงบนิ่งว่างว่างเรื่อยไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายอันนี้เรียกว่าสมาธิในฌานสมาบัติถึงแม้ว่าจะไม่เกิดภูมิความรู้อะไรก็ตามแต่ก็เป็นฐานสร้างพลังจิตทำให้จิตของเรามั่นคงทำให้สติสัมปชัญญะของเราเข้มแข็งเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเรานึกถึงสิ่งใดความรู้สึกในจิตของเรามันจะแน่วแน่เพราะอาศัยพลังที่เกิดจากจิตที่สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะงั้นแม้ว่าจิตของเราจะสงบได้เพียงแค่สมถกรรมฐานไม่เกิดภูมิความรู้ก็ตามทีแต่ผลที่เราจะพึงได้ก็คือทำให้จิตของเรามีความมั่นคงจึงเรียกว่าสมาธิแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตเพียงแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าจิตของเรากลายเป็นจิตพุทธะเมื่อจิตมีสติเตรียมพร้อมอยู่จิตก็เป็นผู้รู้คือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจิตก็เป็นผู้ตื่นคือตื่นได้แก่เตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้เบิกบานเพราะจิตของเรามีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ทั้งปวงยิ้มรับสถานการณ์ได้อย่างคล่องตัวและด้วยความแกล้วกล้าอาถรรพ์จึงเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ทางหนึ่งซึ่งจิตสมาธิจะพึงเป็นไปและอีกทางหนึ่งเมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้ว
จิตจะไปยับยั้งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วมันจะเกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาถ้าจิตมีพลังแก่กล้าความคิดความรู้มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเหมือนกับน้ำพุที่เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้บังเกิดขึ้นกับจิตของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นควรจะกำหนดสติรู้จิตเถิดอยู่เท่านั้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายเกี่ยวกับความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างความคิดอะไรขึ้นมาแทรกแซงปล่อยให้จิตของเราเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีความเข้มแข็งขึ้นสมาธิมั่นคงขึ้นไปในบางช่วงจิตของเราอาจจะแยกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดดูไม่หยุดยั้งอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูถ้ากายยังปรากฏอยู่อีกมิติหนึ่งจะนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายจิตตัวที่คิดไม่หยุดอันนั้นเป็นจิตเหนือสำนึกแต่ว่าตัวที่จ้องมองดูอยู่นั้นเป็นจิตพุทธะผู้รู้ได้แก่ตัวเจตสิกคือสติสัมปชัญญะที่รู้เตรียมพร้อมอยู่ส่วนตัวที่นิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเป็นจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาดำเนินไปตามคันรองของสมาธิสติสัมปชัญญะกำหนดตามรู้ไปทุกระยะระยะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองโดยอัตโนมัติความคิดก็เกิดขึ้นเองสติตัวที่เฝ้าดูก็เป็นเองสมาธิตัวจิตมั่นคงก็เป็นเองแล้วจิตมีสติรู้อยู่ที่จิตอันนี้ก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งคือเอกคตาอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันคือความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเมื่อจิตมีพลังแก่กล้าสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่ากายค่อยจางไปจางไปจางไปความเบากายเบาใจกายเบาจิตเบาก็ปรากฏขึ้นแล้วในที่สุดร่างกายหายไปจะยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานสภาวะอันเป็นความคิดจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งบางทีเหมือนกับเมฆหมอกซึ่งไหลผ่านไปแล้วก็ผ่านไปความรู้สึกว่าจิตสงบเป็นสมาธิอยู่ในขั้นนั้นขั้นนี้ก็ไม่มียังเหลือแต่จิตกับสิ่งที่ปรากฏการให้จิตรู้อยู่อันนี้เป็นผีติภูตังความที่จิตตั้งมั่นริ่งนิ่งเด่นไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทั้งปวงเป็นจิตแท้เป็นจิตดั้งเดิมจิตดวงนี้แหละที่นักปราชญ์ท่านว่าปภัสสรมิทังภิกขเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติปภัสสรคือเป็นจิตที่สะอาดแต่ความสะอาดของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าขาวซึ่งเป็นผ้าที่สะอาดยังสามารถที่จะย้อมให้เป็นสีต่างๆได้ในขณะที่จิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานอยู่จากนั้นยังไม่ถอนจากสมาธิจิตก็ทรงตัวอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วพอสัมพันธ์กับร่างกายความรู้สึกที่มีกิเลสหรืออารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตก็ย่อมปรากฏขึ้นอันนี้เป็นความเป็นไปของจิตในสมาธิขั้นที่เข้าไปสู่จิตแท้จิตตั้งเดิมของเราเมื่อเราปฏิบัติสมาธิมาถึงจุดนี้เราก็จะรู้ชัดเจนว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมของเรามันเป็นอย่างนี้คือจิตที่ไม่มีอารมณ์ไม่ยึดในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้น
มีแต่ทรงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเป็นอิสระแก่ตัวเองแม้จะมีเหตุการณ์อะไรปรากฏขึ้นในจิตจิตก็ได้แต่เป็นกลางวางเฉยสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ปรากฏขึ้นให้จิตรู้มาจากไหนก็มาจากจิตใต้สำนึกที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่ได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆสิ่งรู้ซึ่งเป็นอารมณ์ไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปในภายในจิตได้เพราะตอนนี้จิตมีพลังงานอย่างเข้มข้นมีอำนาจอยู่เหนือกิเลสและอารมณ์ชั่วขณะหนึ่งอันนี้คือสมาธิขั้นละเอียดขั้นสูงสุดสมาธิในขั้นนี้แม้ว่าจะมีความรู้มีความคิดเกิดขึ้นจนกระทั่งไปถึงขั้นละเอียดจิตตั้งมั่นนิ่งเด่นรู้เห็นอารมณ์อันใดก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็ยังนับว่าเป็นสมาธิที่อยู่ในขั้นสมถกรรมฐานเพราะจิตยังไม่ได้ตัดสินใจรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าว่าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วถอนพูดมาสู่ปกติธรรมดาโดยไม่ได้จับยั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งภูมิจิตก็ได้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตถอนจากสมาธิลึกละเอียดมาพอสัมพันธ์ว่ามีร่างกายพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรากำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับความคิดนี่แหละมันมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์แล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์ทีนี้ถ้าจิตมาทบทวนแล้วมาพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้ความรู้แจ้งเห็นชัดอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้วิปัสสนามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อจิตไปสงบตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างไสวแต่ถ้าออกมาแล้วจิตไม่รู้ว่าจิตนั้นคืออะไรสมาธินั้นคืออะไรก็ยังเป็นสมถะแต่ว่าถ้าจิตไปรู้ว่าอ๋อนี่หนอจิตแท้จิตดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้รู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยเป็นวิปัสสนาจิตที่มารู้ว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์ความรู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าภูมิความรู้ของวิปัสสนากรรมฐานอันนี้คือทางใหญ่ที่จิตจะเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิที่สงบนิ่งว่างว่างว่างไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายเรียกว่าสมาธิในฌานสมาบัติเป็นอารัมมณูปนิชฌานเพราะจิตรู้ในสิ่งเดียวแต่สมาธิที่จิตว่างลงพอจิตมีความมั่นคงนิดหน่อยก็เกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุจนกระทั่งดำเนินไปตามคันกรองของสมาธิแบบนี้ไปถึงถีติภูตังสมาธิอันนี้เรียกว่าลัคคณูปนิชฌานเป็นฌานในทางอริยมรรคอริยผลอันนี้ปัญหานี้ผู้ปฏิบัติเพียงแค่กำหนดสติตามรู้ไปทุกระยะเท่านั้นแต่มีปัญหาอีกว่าถ้าหากว่าจิตของเราไปสงบติดอยู่ที่สมาธิสงบว่างว่างว่างไปเฉยๆหรือเรียกว่าติดสมถะนั่นเอง
เราจะแก้ไขมันอย่างไรในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นทางปฏิบัติเมื่อจิตมันสงบละเอียดลงไปปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าเมื่อจิตของเราถอนจากสมาธิมาก็รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นให้ยับยั้งอยู่จะรีบออกจากที่นั่งสมาธิในทันทีให้กำหนดสติรู้จิตของเราเฉยอยู่ถ้าหากว่าจิตว่างปล่อยให้มันว่างไปถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดไปแต่เราต้องมีสติตามรู้ไปทุกระยะถ้าหากว่าจิตของเรายังไม่มีพลังเพียงพอเมื่อคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาจะหยุดคิดกลายเป็นความว่างปล่อยให้ว่างอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของจิตจะว่างอยู่ได้นานๆไม่ได้ไปเดี๋ยวมันก็เกิดความคิดขึ้นมาเมื่อเกิดความคิดเรากำหนดสติรู้ว่างรู้คิดรู้ว่างรู้คิดรู้สลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งเราสังเกตดูจิตของเราเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาไม่ยอมหยุดจะให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดอันนี้เรียกว่าจิตของเรามีพลังงานพอที่จะทำงานได้แล้วแล้วเราจะอย่าไปรำคาญความคิดเมื่อเขาคิดได้เองปล่อยให้เขาคิดไปแต่เรากำหนดสติตามรู้ไปทุกระยะระยะจนกว่ามันจะไปถึงจุดที่เรียกว่าจิตภูตังดังที่กล่าวแล้วอันนี้คือทางเป็นไปของจิตในเมื่อเกิดสมาธิมาแล้วมันจะแยกไปทางสายอารัมมณูปนิธานจิตว่างไปเฉยๆแล้วก็แยกไปในสายลัคคณูปนิธานจิตสงบแล้วเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาความรู้ความคิดอันนั้นจะเป็นอะไรก็ได้แล้วจิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งในขั้นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือทางใหญ่ที่จิตมันจะดำเนินไปแล้วยังมีทางแยกทางย่อยอีก3ทางคือเมื่อเราบริกรรมภาวนาก็ดีกำหนดรู้อารมณ์จิตก็ดีในเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานทางไปมันมีอยู่3ทางทางหนึ่งจิตอาจจะจับลมหายใจวิ่งตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายซึ่งในตอนแรกๆเขาจะวิ่งออกวิ่งเข้าตามจังหวะการหายใจปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาทีนี้ถ้าว่าจิตยังไม่วิ่งเข้ามาในกายกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวหนักๆเข้าลมหายใจจะแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเหมือนกับจะหยุดหายใจตรงนี้ต้องประคับประคองจิตให้ดีอย่าเอะใจและตกใจถ้าเราไม่เกิดเอะใจตกใจสมาธิของเราจะยั้งอยู่ได้นานถ้าลมหายใจหายขาดไปปั๊บร่างกายก็หายยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างสบายอยู่ดวงเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าจิตไม่เป็นเช่นนั้นถ้าตามลมหายใจไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายจิตจะมองเห็นอวัยวะภายในกายของเราเองนี่ครบถ้วนอาการ32เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกล้ามหัวใจตับปอดทั้งผืดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าทั่วหมดภายในร่างกายจนกระทั่งจิตสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งกายหายยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างสบายอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นแล้วบางทีอาจจะย้อนมามองดูกายเห็นร่างกายตายเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่เท่านั้นอันนี้เป็นทางหนึ่งที่จิตจะพึงเป็นไปจิตทางสุดท้ายจิตไม่สนใจกับเรื่องอะไรพอสงบแล้วก็มาจี้รู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้น
บางครั้งก็เห็นจิตนิ่งอยู่เฉยๆแต่บางครั้งจะมองเห็นอารมณ์ละเอียดปรากฏขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งเรียกว่ารู้เห็นความเกิดดับนั่นเองแล้วจิตก็จะกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติในช่วงที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสมถกรรมฐานแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นถอนจากสมาธิมาแล้วมาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งถ้ารู้เห็นการตายเขาจะบอกว่านี่แหละคือการตายรู้ซะตายแล้วมันก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือส่วนที่เป็นดินน้ำลมไฟก็จะไปตามสภาพเดิมของเขาเพราะว่าร่างกายนี้มันมาจากดินน้ำลมไฟภายนอกนั่นเองเมื่อมันแตกกลับลงไปแล้วมันก็จะสลายตัวไปสู่สภาพเดิมของมันส่วนที่แข็งแข็งผมขนเล็บเป็นต้นมันก็ละลายไปเป็นดินส่วนที่เป็นน้ำเหลวๆซึ่งมีอยู่ในกายมันก็เป็นไปมันก็ไปเป็นน้ำส่วนลมหายใจมันก็ไปกลับลมในอากาศทีนี้ส่วนที่เป็นไฟคือความอบอุ่นที่มีอยู่ในกายมันก็ไปกับไฟคืนไปหาดวงอาทิตย์ตามเดิมแล้วในที่สุดมันจะสรุปลงว่าร่างกายนี้เป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนและเมื่อรู้เห็นขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะงั้นจะด้วยประการใดก็ตามการปฏิบัติสมาธิตามความเข้าใจของนักปฏิบัติมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรากำหนดอารมณ์บริกรรมภาวนาแล้วก็พยายามฝึกน้อมจิตน้อมจิตน้อมจิตให้เข้าไปสู่ความหยุดนิ่งอาศัยการฝึกจนคล่องชำนิชำนาญเราจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันก็เป็นแต่เพียงความสงบแต่บางทีเราอาจจะน้อมไปดูโน่นดูนี่มันก็สามารถที่จะเห็นได้แต่สัญญาเจตนามันยังไม่หายขาดไปก็แสดงว่าสมาธิมันเกิดเพราะการปรุงแต่งเกิดเพราะการฝึกให้คล่องตัวชำนิชำนาญเราอยากจะให้มันหยุดเมื่อไหร่นิ่งเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะให้มันรู้มันเห็นอะไรเราก็น้อมนึกไปพอจิตแน่วแน่ขึ้นมาทั่วขนาดหนึ่งมันก็มองเห็นหรือรู้ขึ้นมาได้อันนี้เป็นสมาธิซึ่งเกิดจากการตกแต่งและอีกสมาธิอันหนึ่งมันเป็นเองโดยอัตโนมัติแต่มันก็อาศัยสมาธิเกิดจากการตกแต่งนั่นเองพอฝึกไปฝึกมาสมาธิซึ่งเป็นเองตามธรรมชาติมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกสมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาตินั้นสัญญาเจตนาที่จะไปควบคุมจิตมันหายหมดเพราะหลังจากนั้นจิตมันจะไปแบบไหนจะไปสายสมถะสายวิปัสสนาเขาก็จะเป็นเองโดยอัตโนมัติแต่จะไปสายสมถะก็สงบนิ่งว่างๆไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายถ้าจะไปสายวิปัสสนามันก็เกิดความรู้ความคิดเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะก็คอยกำหนดตามรู้เองโดยอัตโนมัติจนกว่าจะไปถึงจุดซึ่งเรียกว่าถีติภูตังเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพึงทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้นักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยกำลังศึกษาถ้าตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิพิจารณาธรรมก็ให้ยกเอาวิชาความรู้ที่เราเรียนมาในท่านของเรานั่นแหละมาเป็นอารมณ์พิจารณาเราเรียนมาทางวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็ตามอย่างวันนี้ไปโรงเรียนมาอาจารย์สอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พักอาบน้ำรับทานอาหารอ่านหนังสือดูตำรับตำราก่อนนอนไหว้พระนั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิ
ให้พยายามคิดทบทวนวิชาความรู้ที่เรียนมาแต่ละวันละวันเพื่อจะให้เรารู้ได้ว่าวันนี้เราจำได้กี่มากน้อยเอาหลักวิชาที่เราเรียนมานั่นแหละเป็นอารมณ์จิตในการพิจารณาอย่าไปเข้าใจว่าเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาแล้วจิตมันออกนอกลู่นอกทางไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ว่าเราตั้งใจปฏิบัติสมาธิเอาสิ่งอื่นเป็นอารมณ์เช่นบริกรรมภาวนาเป็นต้นเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิตามธรรมชาติแล้วจิตของเราหนักอยู่ในแง่ไหนผูกพันอยู่กับเรื่องอะไรมันจะวิ่งไปหาสิ่งนั้นแล้วจะไปคิดปรุงแต่งวิจัยอยู่ในสิ่งนั้นนั้นอันนี้หมายถึงสมาธิที่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติมันจะเป็นเช่นนั้นในเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราจะไปเข้าใจผิดว่าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วมันออกนอกลู่นอกทางเพราะว่าคำว่าสภาวะธรรมหมายถึงกายกับใจของเราสิ่งที่เราสามารถรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจรวมทั้งธุรกิจการงานอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันการศึกษาวิชาความรู้ที่เราเรียนมาตามชั้นนั้นๆอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติถ้าเราดำเนินการปฏิบัติดังที่กล่าวนี้สมาธิกับงานของเรามันจะมีความสัมพันธ์กันแล้วเราจะรู้สึกว่าโอกาสที่เราปฏิบัติสมาธิมันจะไม่มีอุปสรรคขัดข้องเพราะว่าเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาได้เช่นอย่างเวลานักศึกษาจะปฏิบัติสมาธิในห้องเรียนพออาจารย์มายืนหน้าห้องเรามองจ้องไปตัวอาจารย์ส่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาและจิตไปอื่นจ้องอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะจบชั่วโมงสอนจนกว่าจะจบชั่วโมงเรียนทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนเราจะได้สมาธิในการเรียนถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันจริงๆในเมื่อได้สมาธิอย่างเข้มแข็งเวลาไปสอบอ่านคำถามจบจิตมันจะว่างลงนิดหนึ่งคำตอบจะผุดขึ้นมาเราจะเขียนเอาไม่ต้องคิดอะไรมากบางทีเวลาก่อนหน้าจะสอบจิตของเราจะบอกว่าให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกที่ตรงนี้อันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิให้สัมพันธ์กับเรื่องชีวิตประจำวันหากเราพยายามปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนเราจะได้พลังของสมาธิมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งทำให้เราเรียนดีขึ้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 นอันนี้คือผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้คนเราทุกคนมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจอยู่ในตัวกันทุกคนแต่ฤทธิ์อิทธิพลอำนาจอันนั้นมันจมอยู่ในจิตใต้สำนึกเรามาปฏิบัติสมาธิเพื่อปลุกจิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมาเมื่อจิตใต้สำนึกตื่นขึ้นมามีลักษณะอย่างไรเราจะรู้สึกว่าจิตของเรามีสติคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเราจะมีความรู้สติรู้สึกตัวแล้วก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอันนี้แสดงว่าจิตใต้สำนึกของเรามันตื่นขึ้นมาแล้วฤทธิ์อิทธิพลและอำนาจที่มันจมอยู่ในจิตใต้สำนึกมันก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกันซึ่งเราสามารถที่จะน้อมไปใช้ในธุรกิจการงานในเรื่องชีวิตประจำวันของเราได้เอาละหลวงตาขอรบกวนเวลาของพวกเธอมาพอสมควรจึงในท้ายที่สุดนี้ขอบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองครูอาจารย์ในนักศึกษาทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจและให้สำเร็จสิ่งที่ตนพึงปรารถนามาปฏิบัติสมาธิก็ให้ได้สมาธิให้ได้สติสัมปชัญญะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัมมาตามความเป็นจริงณบัดนี้
หลวงตาจะปลุกเสกให้พวกเธอทั้งหลายมีสมาธิมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจมีหัวคิดสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความทรงจำดีมีปัญญาดีวิเศษเกิดมากขึ้นทุกวินาทีขอจบบรรยายเพียงแค่นี้